มาติดตามการช่วยเหลือเยียวยาของชาวมูโนะค่ะซึ่งล่าสุดนะคะชาวมูโนะก็ได้เฮเลยค่ะหลังจากที่ผู้รับเหมาค่ะเริ่มทยอยสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทนบ้านเดิมที่เสียหายจากเหตุการณ์โกดังดอกไม้เพลิงระเบิดค่ะความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโกดังเก็บดอกไม้เพลิงตลาดมูโนะหมู่ที่1ตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสได้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาล่าสุดจากการตระเวนตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุการณ์ผ่านพ้นมานานกว่า1ปี2เดือนซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางที่ตั้งของโกดังเก็บดอกไม้ระเบิดหรือโซนไข่แดงที่สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนของประชาชนทั้งหลังมีจำนวน76หลังพบว่าขณะนี้มีผู้รับเหมาในการสร้างบ้านเรือนจำนวน15รายซึ่งจังหวัดค่ะได้ตกลงให้ผู้รับเหมาทำสัญญากับเจ้าของบ้านเอง75หลังส่วนอีก1หลังเจ้าของบ้านอยู่ระหว่างการโอนโฉนดที่ดินที่ทางอบต.มูโนะได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการจ่ายต้องเป็นเงินเป็นงวดๆค่ะตามสัญญาที่เจ้าของบ้านได้ทำกับผู้รับเหมาไว้โดยจะมีการจ่ายเงินในการสร้างบ้านแต่ละหลังที่ทางเจ้าของบ้านได้ทำสัญญาไว้กับผู้รับเหมาแต่ละรายมีตั้งแต่5ถึง7งวดจนสร้างบ้านแล้วเสร็จแต่ละหลังนะคะก็จะใช้เวลาก่อสร้าง 4-5 เดือนส่วนผู้รับเหมาทั้งหมด15รายแต่ละรายค่ะก็ได้ทำสัญญาในการก่อสร้างบ้านให้กับชาวบ้านมีจำนวน 5-7 หลังจากการสอบถามเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.มูโนะและผู้ช่วยช่างเขียนแบบของอบต.มูโนะนะคะผู้รับผิดชอบการควบคุมดูแลการสร้างบ้านของผู้รับเหมาทราบว่าบ้านส่วนใหญ่ชาวบ้านนะคะเป็นผู้เลือกแบบแปลนเองจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ออกแบบให้ในการสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าเป็นแบบแปลนในลักษณะ1ชั้นครึ่งมีจำนวน73หลังส่วนอีก3หลังนะคะก็จะเป็นแบบแปลนบ้านในลักษณะของ2ชั้นค่ะค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็มีผู้รับเหมาทยอยการก่อสร้างเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะจำนวน10หลังและหลังที่มีความคืบหน้าที่สุดค่ะก็คือบ้านของนายอามิอูมาบ้านเลขที่18ทับ2นะคะแล้วก็รวมไปถึงบ้านของนางสาวนอรีดาสะอะค่ะซึ่งแต่ละหลังนะคะก็มีขนาดกว้าง4เมตรยาว14เมตรที่ได้ลงเสาเอกเมื่อวันที่28กันยายน2566นะคะและต้องหยุดการก่อสร้างไประยะหนึ่งเนื่องจากต้องมีการทำสัญญากับผู้รับเหมาใหม่มีการยกเว้นหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามมติคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วนการก่อสร้างของผู้รับเหมาอีก9หลังโซนไข่แดงบางหลังนะคะอยู่ระหว่างการดำเนินการเทปูนซีเมนต์หลุมเสาค่ะซึ่งเป็นฐานรากของตัวบ้านคาดว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้านี้นะคะบ้านเรือนของชาวบ้านตลาดมูโนะก็จะเริ่มมีความคืบหน้าเพิ่มมากขึ้นค่ะ